ุณผู้ชมครับการที่เราได้ไปวิ่งออกกำลังกายยังสวนสมเด็จนะครับทำให้แอดได้มีโอกาสไปเจอน้องๆดาวรุ่งของสโมสรกิเลนพยองที่โดนสตาร์โค้ชนะฮะให้ไปเทรนในส่วนของความฟิตในการวิ่งรอบๆส่วนสมเด็จเนี่ยก็เห็นมาหลายรุ่นแล้วนะครับแต่คราวนี้มาเจอกับตัวเองเลยละครับเนี่ยฮะใครบอกว่าเป็นนักเตะอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองแล้วจะสบายนะครับซ้อมแต่บอลอย่างเดียวไม่ใช่เลยนะครับนี่คือส่วนที่ถ้าแอดไม่ไปวิ่งแอดก็ไม่เห็นนะฮะแล้วก็ไม่ได้เก็บภาพแบบนี้มาฝากละครับก็เป็นน้องๆอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองนำโดยน้องโบ๊ทนะฮะลูกชายของพี่บาสสมรักคำสิงห์นะครับก็มาวิ่งในทริปนี้ด้วยแหมไม่รู้วิ่งจริงกันหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ว่าเห็นแอดวิ่งอยู่แล้วยกกล้องมือถือขึ้นมาถ่ายทำเป็นวิ่งตรงใกล้ๆแอดนะฮะ ก็น้องๆก็จะต้องวิ่งกันประมาณสัก5โลละครับรอบสวนสมเด็จนะฮะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เสริมสร้างพละกำลังในส่วนของความฟิตนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ดีๆนะฮะที่ถ้าเราไม่ไปวิ่งเราก็จะไม่ได้คอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาฝากแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะได้เห็นถึงวิธีการเทรนของเหล่าพี่ๆสตาร์โค้ชอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองที่ต้องการจะให้น้องๆกลุ่มนี้นะฮะเติบโตขึ้นมาเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นกำลังหลักของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดในอนาคตนั่นเองล่ะครับดีครับสวัสดีครับครับฮะ